ดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวง M Media Channel นะคะที่รวบรวมเอาโหราจารย์ที่ชื่อดังนะคะสุดยอดของเอเชียนะคะในสโลแกนที่ว่ารู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์นะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคนเกิดวันอะไรจะถูกรางวัลที่1เรามาดูกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้ารายการเราคงมาคุยกันนิดนึงนะคะสำหรับโชคลาภของคนที่เกิดในครั้งที่แล้วนะคะก็มีโชคลาภกันไปด้วยเลขของคำว่า2662ค่ะยินดีด้วยนะคะกับลอตเตอรี่2ตัวร่างนะคะแฮปปี้กันละสิท่านะคะโอเคค่ะเข้าเนื้อเรื่องกันเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเราก็จะมาดูดวงกันนะคะเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์นะคะเป็นคนหญิงทรนงเกียรติศักดิ์ศรีเป็นที่ตั้งยอมหักไม่ยอมงองนะคะเป็นคนที่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมดังนั้นเจ้าชะตาจึงเป็นคนที่ใช้เงินเก่งค่ะหมดไปกับภาษีสังคมหมดไปกับเรื่องของหน้าตาของตัวเองนะคะประมาณนั้นเงินทองจึงเก็บไม่ค่อยอยู่กับพี่กับน้องเหมือนคนคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมักจะมีปัญหานะคะกับลูกเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์ตั้งแต่มีลูกขึ้นมานะคะลูกส่งผลให้ดวงชะตามีความโชคดีเกิดขึ้นนะคะทั้งด้านการงานการเงินนะคะหลายๆเรื่องดีขึ้นมานะคะส่วนเรื่องของความรักไม่ได้เรื่องค่ะนะคะก็ค่อยๆถ้อยทีถ้อยอาศัยไปแต่คนวันอาทิตย์ต้องบอกว่าเจ๋งเป้งเลยสำหรับในเรื่องของโชคลาภนะคะซึ่งโดดเด่นเลยว่างวดวันที่16กรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะบ่งบอกว่าคนวันอาทิตย์จะมีโชคลาภนะคะก้อนใหญ่ไหมพอสมควรเลยนะคะได้จากใครได้จากบุตรหลานบริวารของตัวเองคุณอาจจะให้ลูกหลานของคุณนะคะนำโชคลาภมาให้คุณก็ได้เหมือนกันนะคะก็ส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณมีโชคมีลาภเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะใช้ซื้อในเรื่องของเลขบ้านก็ได้นะคะเลขบ้านก็จะนำโชคให้กับคุณด้วยเหมือนกันลองดูนะคะไม่เลขบ้านก็เลขรถจะได้นำโชคให้กับตัวคุณมากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้ส่วนคนเกิดวันจันทร์นะคะเขาบอกว่าคนเกิดวันจันทร์เป็นคนใจอ่อนนะคะเป็นคนชอบมีความเกื้อกูลหรือช่วยเหลือคนอื่นเขานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและบวกกับคำว่าบางครั้งก็อาจจะโลเลได้ด้วยเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าคนวันจันทร์เนี่ยเป็นคนใจดีเป็นคนชอบช่วยเหลือคนนะคะเป็นคนทำไม้ทำโมสวดมนต์ไว้พระถึงไงก็ตามนะคะที่อาจารย์คอยพูดอยู่เสมอว่าถ้าหากคุณไม่เคยสร้างกุศลไม่เคยสร้างบุญในเรื่องของโชคลาภมาคุณจะมีโชคได้อย่างไรใช่ไหมคะดังนั้นมันสร้างกุศลโดยเฉพาะคุณวันจันทร์เน้นเรื่องของดาวเกตเข้ามาหมายความว่าเจ้าชะตาจะต้องเข้าวัดเข้าวาธรรมะธรรมโมให้มากขึ้นสวดมนต์ไหว้พระมากขึ้นนะคะและบุญกุศลครั้งที่ทำเน้นนะคะเน้นขอโชคลาภค่ะคุณจะขออะไรก็ว่าไปแต่อย่าลืมขอให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภมีเงินมีทองขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งจะได้ปลดหนี้ปลดสินนะคะและคุณจะทำอะไรก็นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะจะบนบวชบนอะไรก็ว่าไปเพราะวันจันทร์บอกว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนามากขึ้นหรือคนวันจันทร์มีสิทธิ์ที่จะเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมมากขึ้นได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะและถามถึงเรื่องของเงินเป็นยังไงบ้างคนวันจันทร์เป็นคนโลเลค่ะเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารคนดังนั้นเงินทองมักจะหมดไปไหมหมดไปค่ะหมดไปกับใครพี่น้องเพื่อนฝูงของเรานี่เองนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนคนตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะคะให้ระวังจุดนี้ด้วยเพราะมีโอกาสของการถูกหลอกลวงได้ง่ายนะคะเพราะความใจอ่อนของคุณนี่เองนะคะเรื่องของลูกเป็นไงบ้างเขาบอกว่าลูกเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงนะคะมักจะทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะเหมือนคุยกันคนละภาษาสั่งอย่างได้อย่างหรือลักษณะแม่ไม่ทำอย่างนั้นล่ะแม่ทำอย่างนี้สิแม่ทำอย่างนู้นสิคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจดุเหมือนกันนะคะประมาณนี้ปัตตนินะคะคู่ครองเป็นอย่างไรเขาบอกคุณเป็นคน อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะความรักไม่ค่อยลงตัวกันดีสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะประมาณนั้นก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยดูแลกันไปแต่ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภนะคะก็ต้องบอกว่าคุณลองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูสิคุณลองทำบุญและเอากุศลแลกโชคลาภกลับมานะคะ
มันทำตรงนั้นเยอะๆแล้วคุณจะได้โชคลาภจุดนี้เกิดขึ้นนะคะก็ต้องดีใจด้วยสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะถ้าถามถึงคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องลักษณะของทุกขลาภนะคะเขาบอกว่าคุณวันอังคารเป็นคนกล้าได้กล้าเสียยอมหักไม่ยอมงอไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาใครเตือนใครพูดอะไรมักจะไม่เคยฟังต้องโดดซะโอ้รู้อย่างนี้ฟังเขาก็ดีเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ทรนงพอสมควรนะคะเงินทองเก็บไม่เคยอยู่แต่เงินทองไม่ขาดมือค่ะเพราะคนวันอังคารเขาบอกเป็นคนขยันรู้จักทำมาหากินรู้จักดิ้นรนหาเงินหาทองใช้แต่มาเท่าไหร่หมดเท่านั้นนะคะก็ยังดีอะเนาะนะคะประมาณนั้นในตำแหน่งของพี่น้องเหมือนคนคุยกันไม่เคยรู้เรื่องนะคะอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งโดยเฉพาะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนี้คุณกับพี่น้องหรือสังคมของคุณจะมีปัญหาระวังเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของงานถ้าเกิดคุณตกงานอยู่นะคะเขาบอกว่ามีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนะคะเช่นตกงานอยู่ก็จะได้งานใหม่หรือกำลังคิดจะหางานคุณก็จะมีสิทธิ์ของการได้งานใหม่ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภเขาบอกว่าคนวันอังคารมีสิทธิ์ที่จะมีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะได้แบบฟุกๆได้มาแบบไม่คาดคิดและได้ก้อนใหญ่ไหมก็ต้องบอกว่าก็ยินดีด้วยนะมันบอกว่าได้อยู่แต่มันอาจจะได้ไม่มากเพราะว่าความโลเลของคุณนะคะตัดสินใจให้เด็ดขาดแต่มีสิทธิ์ได้เรื่องของโชคลาภอยู่เหมือนกันนะคะในเรื่องของตำแหน่งโชคลาภในเดือนกรกฎาคมนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวหรือพี่น้องได้ไหมเช่นวานให้เขาไปซื้อลอตเตอรี่ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้คุณมีสิทธิ์มีโชคมีลาภเกิดขึ้นแต่มากไหมพอประมาณไม่ได้มากมายนะคะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้จริงไหมนะคะส่วนคนเกิดวันพุธนะคะเขาบอกว่าคนวันพุธเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีตัวเองนะคะเป็นคนทรนงพอสมควรนะคะช่างพูดช่างเจรจาแต่บางครั้งบางคราวการพูดของเขาอาจจะตรงหรือผงผางเกินไปก็ต้องระวังเรื่องของคำพูดให้มากที่สุดนะคะส่วนเรื่องของเงินนะคะช่วงนี้รายจ่ายรายรับมันเหมือนไม่บาลานซ์กันมีรายรับรายจ่ายเข้ามาตลอดเวลานะคะเงินทองอาจจะหมดไปได้ง่ายทำบัญชีกันใช้จ่ายให้ดีๆนะคะส่วนของพี่กับน้องนะคะมีโอกาสของการคุยกันไม่เข้าใจอยู่แล้วในโดยพื้นดวงโดยเฉพาะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนี้อาจจะหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะให้ระวังเรื่องของวาทศิลป์การพูดกันจากันมากๆนะคะส่วนเรื่องลูกเขาบอกว่าในดวงของคุณในเรื่องลูกถือว่าโดดเด่นนะคะเขาบอกว่ามันเป็นดาวคู่ปัญญาก็หมายความว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเหมือนกับได้ลูกเก่งไหมเรียนเก่งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะและอยู่วันหนึ่งลูกคุณก็จะมาสอนคุณแทนค่ะแม่ทำอย่างนั้นสิพ่อทำอย่างนั้นสิทำไมพ่อไม่ทำอย่างนั้นแม่ไม่ทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทานให้เขาละกันเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กคนนี้มีบุญมาเกิดเป็นเด็กที่มีปัญญาเลิศนะคะและจะให้โชคลาภกับตัวคุณนะคะเกิดขึ้นในรอบของเดือนกรกฎาคมนี้ได้ด้วยเหมือนกันถามว่าก้อนใหญ่ไหมก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยนะคะถึงแม้มันจะไม่ได้ก้อนใหญ่ก้อนโตก็ตามแต่คุณจะได้จากการเสี่ยงโชคได้แน่นอนนะคะโดยที่คนในครอบครัวของคุณหรือลูกหลานของคุณจะนำโชคลาภมาให้นะคะในส่วนของตรงนี้ได้แบบไหนแบบราชาโชคหมายความว่าได้แล้วได้อีกนะคะก็ยินดีด้วยนะคะส่วนคนเกิดวันพฤหัสนะคะเขาบอกว่าคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนที่เกิดมาต้องทำงานหาเงินหาทองเลี้ยงตัวเองนะคะยอมหักไม่ยอมงอไม่อยากให้ใครมาดูถูกเหยียดหยามตัวเองต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ด้วยตัวเองนะคะชีวิตเกิดมาเป็นชีวิตที่ทำเพื่อผู้อื่นไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยนะคะจะกินจะใช้คิดแล้วคิดอีกนะคะจะหมดก็หมดไปกับคนในครอบครัวนี่แหละไม่ได้หมดกับใครเลยนะคะเรื่องของเงินทองจึงบอกว่ามักจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงเอาแน่เอานอนไม่เคยได้นะคะประมาณนี้ส่วนกับพี่กับน้องนะคะเขาบอกว่าเป็นคนรักพี่รักน้องแต่มักจะคุยกันไม่รู้เรื่องในโดยเฉพาะรอบของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะหมดเปลืองไปกับคนในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะส่วนเรื่องของคู่ครองนะคะเขาบอกว่าช่วงของคู่ครองในตำแหน่งของเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาบอกกับคู่ครองเหมือนคนที่ไม่รู้เรื่องกันนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องหรือคู่ครองของเราอาจจะนอกลู่นอกทางไปก็ต้องระมัดระวังกลับไปดูแลใจกันให้เยอะๆนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภก็ต้องบอกว่าคนวันพฤหัสโดดเด่นมากๆนะคะก
ก็ที่โดดเด่นเลยเนี่ยก็จะมีวันอาทิตย์นะคะแล้วก็มีวันจันทร์วันพฤหัสนะคะที่โดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของโชคลาภ3วันเนี่ยไม่ธรรมดานะคะมีโอกาสของการที่จะได้รางวัลใหญ่ๆเกิดขึ้นนะคะก็ต้องดีใจด้วยนะคะคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยเขาบอกว่าถามว่าถ้าเกิดโชคลาภของคุณเนี่ยจะเข้ามาหลายทางนะคะเช่นโชคลาภทางด้านของคู่รักความรักนะคะถ้าโสดอยู่มันบอกว่าจะมีคนใหม่เข้ามาหาคุณหรือถ้าคุณมีคู่ครองอยู่แล้วมันบอกว่าจะมีกิ๊กเข้ามาระวังนะคะการถูกตีท้ายครัว ก็ต้องให้ระวังด้วยในเรื่องของชู้สาวนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าดีใจกับเรื่องของโชคลาภคุณจะมีโชคลาภเสี่ยงโชคได้อย่างแน่นอนนะคะและดวงของคุณเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่กล้าที่จะเสี่ยงโชคกล้าที่จะพนันกล้าที่จะลุยกับเรื่องของโชคลาภดังนั้นคุณไม่พลาดแน่ค่ะสำหรับ3วันนี้คืออาทิตย์จันทร์และพฤหัสนะคะเล่นและยังมีสติให้มากที่สุดนะคะคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องใช้สติปัญญาในการคิดและไต่ตองให้มากๆหาข้อมูลให้มากๆนะคะก่อนที่จะเสี่ยงโชคเข้าไปในหนึ่งงวดนะคะส่วนของคนเกิดวันศุกร์นะคะเขาบอกว่าคนวันศุกร์นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเสพในเรื่องของการเล่นนะคะดังนั้นถามว่าคนวันศุกร์กล้าได้กล้าเสียในเรื่องของการพนันได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้แต่เสียอยู่อย่างเดียวคนวันศุกร์อาจจะโลเลนิดนึงในช่วงของเดือนกรกฎาคมเช่นแทงเล่นบนไม่ลืมเล่นล่างเล่นล่างไม่เล่นบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับไปกลับมาเช่นเล่น6-2แต่ไม่เล่น2-6อย่างที่ท่านผู้ชมหลายท่านที่เจอกันมาแล้วโทรมาบอกอาจารย์เสียใจจังเลยเล่น6-2ไม่ได้เล่น2-6อ้าวงานเข้าประมาณนั้นนะคะอย่าโลเลตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะและเล่นอย่างมีสติให้มากที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเสียโอกาสพลาดโอกาสดีๆไปนะคะประมาณนี้ส่วนเรื่องของการงานก็โอเคค่ะในการงานของรอบเดือนกรกฎาคมก็ถือว่า พอไปได้มันตกคำว่ามัชชิมาหมายความว่าพอไปได้พอประมาณเล่นได้นะทำงานได้ดีนะคะในระดับหนึ่งไม่ถึงว่าเลิศหรูอลังการนะคะผู้ใหญ่ก็แอบช่วยเหลือบ้างเล็กน้อยไม่ได้มากมายดังนั้นเรื่องของงานถือว่าดีเรื่องของความรักอาจจะไม่เคยรู้เรื่องนะคะเพราะคุณเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นเรื่องของคู่เส้นสตูกันเดือนของกรกฎาคมจึงเป็นเดือนแห่งการที่คุณกับคู่ครองคุณคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันเหน็บกันไปเหน็บกันมาด้วยก็เป็นเรื่องนะคะระวังเรื่องของความรักด้วยนะประมาณนั้นส่วนเรื่องของโชคลาภถือว่าโดดเด่นค่ะเต็มที่เลยนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากๆเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกณฑ์หายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะส่วนของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนเกิดวันเสาร์เขาบอกว่าเป็นคนละเอียดเรียบรอบคอบคิดเล็กคิดน้อยคิดละเอียดคิดทำอะไรเหมือนมีแผน1แผน2อยู่ตลอดเวลาแต่ทำแล้วมักจะมีปัญหาเพราะความไม่มั่นใจตัวเองนั่นเองวางแผนมากเกินไปผมว่าอย่างนั้นนะคะสิ่งที่จะได้มันตกคำว่าทุกขลาภหมายความว่าเวลาเราเล่นไปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของได้ก่อนเสียหรือเสียก่อนได้อันนี้ได้หมดเลยนะคะคนวันเสาร์ต้องระวังเรื่องของทุกขลาภด้วยนะคะสิ่งที่จะช่วยเหลือคนวันเสาร์ได้ก็คือหมั่นทำบุญให้มากๆนะคะอย่างน้อยเป็นการทอนวิบากกรรมของคุณให้เบาบางลงนะคะประมาณนี้แล้วทั้งหมดทั้งมวลนะคะวันเสาร์เนี่ยถ้าถามถึงเรื่องของความรักนะคะก็แปลกไม่รู้เป็นยังไงนะคะประมาณนี้เขาบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องของมือที่3เข้ามาก็ต้องระวังเรื่องของความรักให้เยอะๆนะคะงานช่วงนี้มันเหมือนกับไม่ค่อยลงตัวกันดีเท่าที่ควรมันเหมือนกับผู้ใหญ่ไม่ค่อยสนับสนุนตัวคุณอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือถ้าทำธุรกิจมันเหมือนกับช่วงนี้ธุรกิจมีปัญหา
นะคะอาจจะดรอปลงไม่เคยดีโดดเด่นเหมือนเมื่อก่อนที่เคยเป็นนะคะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภระวังเรื่องของทุกขลาภอย่างเดียวนะคะทั้งหมดทั้งมวล7วันนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี้คุณอยู่วันไหนคะถ้าคุณเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์หรือวันพฤหัสก็ต้องดีใจกับคุณด้วยเพราะเห็นอยู่ลำไรแล้วว่าวันที่16ไม่พลาดสำหรับดวงของคุณนะคะเล่นอย่างมีสติให้มากๆที่สุดนะคะและที่สำคัญก็เหนืออื่นสิ่งใดนะคะก็ต้องแนะนำว่าคุณจะใช้โชคอย่างเดียวไม่ได้เก่งมันต้องบวกเฮงค่ะนะคะคุณก็จะต้องมีหินนำโชคของคุณนะคะก็คือหินยูนาไคนะคะแล้วก็หินไฮไลท์ก็คือหินยูนาไคเนี่ยเขาเรียกว่าหินถูกหวยนะคะส่วนหินยูนาไคชิ้นนี้นะคะเขาเรียกว่าหินดูดซับคุณอยากได้เงินเขาคุณก็ต้องดูดซับมานะคะส่วนในเรื่องของไม่อยากได้เป็นก้อนก็ได้เป็นกำไรเส้นใหญ่อันนี้นะคะแล้วก็เส้นเล็กนะคะสนใจก็ติดต่ออาจารย์ไต่โดยตรงเลยนะคะที่หมายเลข0887550354นะคะนอกเหนือจากเรื่องของโชคลาภแล้วอาจารย์ไต่ก็จังเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะสอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสโดยใช้วันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสนะคะส่วน7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะก็จำหน่ายกรรมของคุณว่าทำวิบากกรรมเรื่องอะไรและที่สำคัญก็คือวิชานี้ไม่พลาดค่ะนะคะวิชาดาวนำโชคนะคะสนใจติดต่อเข้ามาโดยตรงกับอาจารย์ต่ายนะคะจะเรียนจะเรียนหรือจะดูดวงก็เชิญได้เลยนะคะที่หมายเลข0887550254หรือจะติดต่อกับอาจารย์ต่ายที่ชมรมอาสมเจษดาอยู่ที่ปิ่นเกล้านะคะตรงในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะแล้วก็สุดท้ายก็คงจะไม่พลาดอีกนะคะรักชอบนะคะกับอาจารย์ต่ายก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและใกล้ๆกับติดตามจะมีระฆังติ๊งๆนะคะกดนิดนึงเผื่อเวลาอะไรเด่นๆเข้ามาของใหม่ๆเข้ามาหรืออะไรเข้ามาคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสที่จะได้เจอกับอาจารย์ต่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คงหมดเวลาแล้วแล้วไว้พบกันใหม่นะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ